าพี่ตาเร็วๆๆๆโอ้แป้งเหนื่อยอ่ะมาเร็วๆทางหน้าใกล้จะถึงแล้วนี่โอ้เหนื่อยอ่ะเอาเอาเอาเป็นไรแล้วนะน่ะจะเป็นลมมาดิไม่มีแรงนี่เนาะอ้าวโอ้ยต้องช่วยกันหน่อยดิเราพี่น้องกันโอ้แป้งอะไรอ่ะพี่เริ่มหิวแล้วอ่ะเนี่ยพาพี่มานครปฐมตั้งแต่เช้าเดินทั้งวันแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วไหนบอกว่าจะพามาดูมาหาเรื่องแปลกไม่เห็นมีเรื่องแปลกเลยมีเรื่องแปลกแน่นอนรับรองว่าไม่ธรรมดาแต่ว่าใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึงไปไปไปเดี๋ยวเอาแต่ตอนนี้พี่หิวเอาแล้วพี่เริ่มโมโหหิวแล้วด้วยแป้งรู้ใช่ไหมถ้าพี่โมโหเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแย่แล้วท่านผู้ชมพี่ตายโมโหหิวที่ไรบ้าหน้าทุกทีเลยอ่ะไปเปล่างั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวแป้งแวะหาอะไรให้พี่ตายกินรองเท้าก่อนแล้วกันรองท้องอย่าตลกดิคนยิ่งหิวหิวอยู่เราเล่นไงหาพี่ไปหาอะไรกินก่อนที่พี่จะมีน้ำหูน้ำหูพี่ตลกกว่าแป้งอีกอ่ะพี่ไงตลกอ่ะเอาเป็นว่าโอ้แถวนู้นดีกว่าลองไปหาอะไรดูป่ะเผื่อมีอะไรกินไปเร็วๆไหวไหมเนี่ยเดินไม่ไหวโอ้โหเนี่ยโอ้โหเป็นภาระของน้องจนได้จะเป็นลมโอ้ยตายลงแล้วหนักอ๋อเหนื่อยอ่ะหนูก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเออแล้วไหนอ่ะไป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 อะไรเกิดอะไรตายเจอแล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วข้างหน้าก็ไม่มีอะไรซะด้วยที่นี่แหละพี่ตายข้าวหลามกินรองท้องไปก่อนพี่ตายจะได้อารมณ์ดีๆไงข้าวหลามอ่ะฮะข้าวหลามก็ได้โอเคไหมพี่ขอ3กระบอกหนูจัดไปเลย4ถ้ากินแล้วอร่อยพี่จัดให้แป้ง5กระบอกข้าวหลามปืนน่ากลัวกลัวทำไมปืนฉีดน้ำใกล้สงกรานต์โอ้โหอารมณ์ดีแล้วก็ไม่บอกไปๆๆเดี๋ยวไปตามมาครับคุณผู้ชมแม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาข้าวหลามค่ะพี่ตายสั่งเลยเอาไหนบ้างก็เอานี่โอ้โหเราจะสั่งขนาดนี้ไม่บอกคุณแม่เขาไปเลยล่ะว่าเอาอย่างละกระบอกไปเลยค่ะพี่ได้ครับผมหิวมากๆเลยเดี๋ยวรอด้านในครับเย้แป้งอะไรกันพี่สั่งข้าวหลามแล้วแป้งเอาอะไรไหมพี่เนี่ยก็นี่ไงข้าวหลามก็มีไม้ไผ่ก็มีข้าวข้างในก็เป็นข้าวหลามป่ะเนี่ยเฮ้ยข้าวหลามไม่ได้หน้าตาอย่างนี้นะคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมครับผมว่าหน้าแปลกๆกันไม่น่าใช่ข้าวหลามไหนลองชิมดิคิดว่าไม่ใช่ข้าวหลามนะเนี่ยนั่นไงชัดเลยยังไงก็ไม่ใช่ข้าวหลามเดี๋ยวมีเนื้อปลาช่อนด้วยเนี่ยกลิ่นอย่างนี้ปลาร้าชัดๆแป้งเดี๋ยวแป้งโอ้พี่ทำไมอ่ะอันนี้มีใบกะเพราด้วยนั่นไงข้าวหลามที่ไหนจะมีใบกะเพราใช่ไหมเดี๋ยวลองแอนดินี่อันนี้อันนี้นี่คือเครื่องแกงพะแนงเลยอ่ะเนี่ยนี่อันนี้บะจังบะจังข้าวหลามไม่มีบะจังว้ายมาแล้วนี่เฮ้ยพี่ลองชิมอะไรอ่ะนี่รสชาติของแกงเขียวหวานชัดๆเลยเฮ้ยโอ้โหข้าวหลามแบบนี้ก็มีด้วยนี่แหละครับคุณผู้ชมข้าวหลามสารพัดหน้าของแม่แอดเขาล่ะครับซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามวัดพระงามจังหวัดนครปฐมข้าวหลามของที่นี่เขาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวมีหลากหลายรสชาติที่สำคัญมีให้เลือกเกือบ20หน้าเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหลามปลาร้าทรงเครื่องข้าวหลามกระเพรากุ้งข้าวหลามพะแนงหมูข้าวหลามบะจ่างทรงเครื่องส่วนของหวานก็จะมีข้าวหลามสังขยาข้าวโพดหวานฟักทองข้าวเหนียวดำแปะก๋วยถั่วทองและอีกหลากหลายหน้าเลยทีเดียวผมนี่ละหิวเลยล่ะครับคุณผู้ชมก็ซื้อบ่อยนะคะซื้อประจำถ้ามาที่นี่ก็จะมาซื้อค่ะแปลกๆแต่มันก็อร่อยค่ะมันก็เข้ากันได้ดีพะแนงครับก็มันกลมกล่อมดีครับแล้วก็หน้าถั่วดำฟักทองไหมใช่ฟักทองก็แบบหน้าอร่อยค่ะอร่อยอ่ะอร่อยแต่แปลกคืออะไรอ่ะไม่รู้แต่ว่ามันมีข้าวหลามพี่ตายหนูไม่ได้แกล้งพี่ตายจริงนะ
เฮ้ยเอาเอาไงดีเอางี้ดีกว่าฮะว่าถ้ามันแปลกขนาดนี้นะเอาเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องแปลกในรายการเปิดหูเปิดตาเลยป่ะทำงั้นเลยเหรอนี่ไอ้ยาทำนั่งกันอีกแล้วเจ้าของมาเลยของร้านนะเจ้าของร้านค่ะเริ่มต้นกันเลยเหรอแม่คะไอ้ที่หนูกินไปเมื่อกี้เนี่ยมันใช่ข้าวหลามไหมล่ะแม่ใช่ค่ะเขาล้างข้าวหลามข้าวหลามค่ะแม่ครับปกติข้าวหลามเนี่ยผมเคยกินแต่ว่าไส้ถั่วดำไส้เผือกแต่อันนี้ทำไมหน้าตาแบบเหมือนอาหารคาวเลยล่ะครับก็ใช่เราพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่ค่ะเพราะว่าข้าวหลามข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำเนี่ยมันหาทานได้ทั่วไปครับผมทีนี้เราก็มาพัฒนาสูตรไม่ใช่เราพัฒนาเองนะคะ ฮะจากท่านผู้ว่าประสาทอะค่ะประสาทพงศิวาภัยมาเป็นผู้ว่านครปฐมแล้วก็ให้พัฒนาสูตรขึ้นมาแล้วหน้าไหนครับเป็นหน้าแรกที่คุณแม่เริ่มพัฒนาที่เริ่มมาจากท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าให้อาชีวะมาสอนก็จะมีเขียวหวานไก่นี่นะฮะเขียวหวานไก่แล้วก็กะเพรากุ้งที่เป็นของคาวครับผมแล้วก็ถ้าเป็นของหวานก็จะเป็นอัญชันเบญจพรรณอันไหนคืออัญชันครับอัญชันสีม่วงใส่เผือกค่ะอันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คืออัญชันนะครับผมกินแล้วผมดกไหมครับได้สิครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรเหมือนกันครับถ้างั้นผมกินไม่ทันผมก็ทาเลยดีกว่าแล้วก็จะเป็นเบญจพรรณสีเขียวสีเขียวใบเตยอันนี้แหละครับค่ะเขียวใบเตยทำไมถึงเรียกเบญจพรรณก็มี5อย่างค่ะมีถั่วแดงมีลูกเดือยมีข้าวโพดมีเผือกมีมะพร้าวน้ำหอมค่ะแม่ครับแล้วหน้าไหนที่ขายดีที่สุดครับนะตอนนี้ตอนนี้ถ้าเป็นของหวานก็จะหลากหลายค่ะจะได้เกือบทุกอย่างทุกอย่างจะขายดีหมดสูตรของคาวก็จะมีตัวเด่นก็คือเป็นบะจ่างบะจ่างของเราจะใช้คำว่าทรงเครื่องเพราะบะจ่างมันต้องห่อใช่ไหมคะเรามาใส่กระบอกเราก็เป็นว่าทรงเครื่องบะจ่างทรงเครื่องอยู่ในกระบอกแล้วก็จะเป็นเขียวหวานไก่แล้วตามด้วยมาหมูหวานเพราะหมูหวานเด็กจะชอบเพราะไม่เผ็ดใช่มันแล้วก็จะเป็นพะแนงหมูแล้วราคาล่ะครับคุณแม่ขายอยู่ราคากระบอกละเท่าไหร่ครับถ้าเป็นตัวบะจ่างนี้จะ70บาท70บาท70บาทแล้วก็พวกนี้จะเป็น50บาทหมด50บาทหมดเลยแล้วนี่แหละฮะข้าวหลามประเภทของหวานก็35บาทแล้วถ้าเป็นสังขยาก็50บาท50บาทค่ะแล้วถ้ากระบอกใหญ่แบบนี้นะครับกระบอกเนี่ยค่ะสังขยา50บาท50บาทนะครับถ้าเกิดเราเอาแต่ข้างในเราไม่เอากระบอกคือกระบอกให้มีส่วนลดไหมครับไม่ได้ลดหรอกค่ะเดี๋ยวแต่เราแถมกล่องบรรจุไปให้ได้ทานสบายโอ้โหแถมกล่องไปให้ทานด้วยเราก็ทานได้ทั้งก็หลามทานทั้งกล่องนะครับไม่ยอมหมายถึงให้ไปลองทานตักเหมือนเป็นผักเป็นจานเนี่ยพี่ผิดแค่ว่าพี่ก็จะกินทุกอย่างเลยแม่แอดครับแล้วตั้งแต่ทำเป็นข้าวหลามนะฮะหลากหลายหน้าตาแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับกระแสตอบรับจากลูกค้าดีค่ะเพราะว่าคนก็จะมาหาข้าวหลามหลายๆรสหลากรสมากๆครับผมแล้วหน้าไหนกินอร่อยที่สุดครับหน้าหนาวอะไรนะหน้าหนาวหน้าหนาวอยู่ก็บอกไหนครับคุณแม่อ๋อคือหน้าหนาวเนี่ยข้าวหลามจะไม้อ่อนไม้ไผ่เนี่ยจะเป็นไม้อ่อนคือว่าหน่อไม้มันเกิดขึ้นทุกปีใช่ไหมคะพอมาถึงฤดูหนาวเนี่ย มันก็จะเริ่มออกนวลก็มาทำข้าวหลามได้อร่อยเขาเรียกหน้าไม้อ่อนหน้าหนาวก็คือฤดูหนาวผมก็ตกใจนึกว่ามีในนี้มีหน้าหนาวไม่ใช่ค่ะเอาแก้วกินแต่หน้าไอ้แก้วอ่ะกินแต่ของอร่อยแก้วอ่ะจะบอกวิธีทานให้นะคะถ้าจะทานข้าวหลามถูกวิธีต้องทานก้นต้องทานตรงก้นอ๋อต้องทานตรงก้นก่อนถ้าก้นอร่อยเนี่ยรับรองได้ว่าอร่อยแน่นอนนี่ผมทานผิดด้วยครับใช่ค่ะถ้าไปทานที่ไหนเนี่ยไปทานข้าวหลามตรงหน้าเนี่ยมันต้องอร่อยอยู่แล้วให้ทานตรงก้นถ้าก้นอร่อยแล้วรับรองได้ว่าข้าวหลามอร่อยแล้วขอประถมชนและหากคุณผู้ชมอยากจะแวะไปลองชิมข้าวหลามสารพัดหน้าก็สามารถแวะไปได้นะครับร้านหาไม่ยากอยู่ตรงข้ามทางรถไฟและวัดพระงามจังหวัดนครปฐมนั่นเองล่ะครับรับรองรสชาติไม่ผิดหวังที่สำคัญคุณแม่แอดน่ะ
ขาใจดีอีกด้วยล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแม่แอดมากๆครับงั้นคุณแป้งอยากจะถามอะไรแม่แอดถามเลยนะครับเดี๋ยวผมร้องท้องก่อนลักษณะหิวแล้วสมองผมรวนเชื่อหรือไม่บ้านหลังนี้มีมูลค่าเกือบ5ล้านบาทพี่เลี้ยงเขาเลยพี่จะเลี้ยงเป็นหมื่นตัวได้เลยนะแต่ว่าต้องเป็นปลาหางนกยูงปลาหางนกยูงยังไม่เชื่ออีกเหรอเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยมีมูลค่าถึง5ล้านบาท